ปล่อยเลยเนาะเอเต็อมที่ก็ดมเสื้อด้วเยอเว้อยเฮ้ยมันถ้าเป็นตัวผมจริงผมก็คงแบบไม่นะอืมไม่ชอบขี้หน้ามากกว่าเออจะใช้คําว่าไม่ชอบขี้หน้ามากกว่าอืมแต่ถ้าสมมติ EP สองออนไปแล้วอ่ะจะรู้สึกว่ารู้สึกพี่อาร์คเขามีความอบอุ่นอืมเออเอ้ยนี่ผมจดไปด้วยนะเดี๋ยวผมสมัยที่ทำกันบ้านนี่นะแอบสปอยนิดนึง EP สองผมเขียนชื่อ EP ว่าลัลลาลัลลาลัลลาคือคุณตีกรอบใส่สีว่ามันเป็นอิโมเชอันแนอลนี้ใช่ไหมการใช่ตอบเวลาคคุณืเลอ่นเรือได้จำง่ายแต่อันนี้คือในคาแรคเตอร์ของอาร์มนะอืมเออในคาแรคเตอร์ของอาร์มคือผมมาเขียนว่าลัลลาลัลลาไว้อืมเออซึ่งตอนนั้นถ้าให้นั่งมานั่งพูดก็จำไม่ได้แหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น EP ที่แบบมันน่ารักพอสมควรแหละในมุมมองของอาร์มอ่ะอืมใช่นี่ผมมีให้หัวใจด้วยนะนีอ่ืมอืมให้หัวใจสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรอดูนี่เราสองคนก็ยังไม่ดู EP 2กันเนี่ยเดี๋ยวว่าน่าจะสนุกแล้วใช่นี่รอดูรอดูแล้วคุณมีอะไรจะถามผมไหมอ่ะสปอย EP สองไหมสปอยนะแบบนิดๆสปอยแบบนิดอืมๆเอาให้คนแบบว่าพอรู้ๆว่าเนื้อเรื่องมันจะโยงไปในทางไหนอ่ะสปอย EP 2แบบสามพยางค์ไหมสามพยางค์หรออืมเดี๋ยสวามแปพ๊บยนึางงคน์ะเดี๋ยวสปอยขอคิดก่อนผมขอเพราะว่าถ้าเราพูดยาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินไงเราแบบสั้นๆเออให้เราจะเป็นสปอยแบบสั้นๆไงสปอยสั้นๆดีไหมอีกสิบนาทีได้สำหรับผมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมจะสปอย EP 2นะครับผมสามพยางค์นะครับของผมเลยนะคําแรกเลยก็คือขอนอนตักคุณล่ะเอาครับผมสปอยในมุมของน้องอาร์มนะเขาเรียกว่าจุดพลิกผันทางหัวใจจุดพลิกผันทางหัวใจไอ้เฮี้ยยผมสามพยางค์เหรอสามพยางค์เหรออ่ะจุดขอโพทลิษกขอโผทัษนจุดพลิกผันจุดพลิกผันจุแดล้พวลิกกันผันส่วนของผมนะครับคุณของคุณคือจุดพลิกจุดจุดเอ้ยจุดแต่ผมนี่ของผมเป็นสามพยางค์ที่ผมให้นะของสำหรับเฮ้ย EP 3เรามาเรียกฟอร์ดกับบุ๊กแมนรู้สึกว่าไม่ชินเลยเวลาเรียกคุณกับผมอ่ะฟอร์ดฟอร์ดว่าไงบุกี้นะครับผมจะให้สามพยางค์สำหรับ EP 2ของคุณคือจุดพลิกผันนะของผมนะของผมคือหาแฟนอยู่เอ้ยเออสปอยอีพีสอสามรอบนะเราสามรอบนะของคุณอ่ะของฟอสได้สองรอบแล้วถูกป่ะเมื่อกี้ของผมฟอสของฟอสคือของคุณจุดพลิกผันของผมของผมหาแฟนอยู่หาแฟนอยู่คุณอะไรต่อคุณอะไรต่อของบุ๊กคือโดนลุกหนักอืมโดนลุกหนักแล้วกันอืมโดนลุกหนักของฟอร์ดของผมอีกคำหนึ่งที่ผมให้นะครับสามพยางค์นะสิ่งนั้นมาก อินเทนมาเพื่อนสิ่งนั้นมากผมได้ยินตั้งแต่วันนี้ตอนที่เราไปในงานแล้วผมเห็นคนพูดเยอะมากเลยว่าสิ่งนั้นมากสิ่งนั้นมากเอาผมสปอย EP 2ให้ทุกคนเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน EP 2นะครับสิ่งนั้นมากครับสามพยางค์อืมผมรู้แล้วแล้วคุณล่ะอ่ะเอาอีกอ่ะเดี๋ยวนะมันเกินสามพยางค์อ่ะสิผมสปอยไปถึงท้าย EP เลยแล้วกันอะไรอ่ะสามพยางค์นะสามพยางค์แปลกๆนะอืมแปลกๆนะอืมอีกสักอันอีกสักอันนะของผมนะแปลกๆนะของคุณนะของผมคือมีคนป่วยคุณอะไรยังไงเดี๋ยวคุณไปดูกันเอาเองนะครับแฟนๆทุกคนของผมได้ละของคุณมีคนป่วยใช่ป่ะของผมมีคนร้องไห้เออหนุกดีอ่ะถ้าของคุณมีคนร้องงั้นผมก็คือนาสิบมากเอาอีกเดี๋ยวอีกสักรอบก็เดี๋ยวผมจะให้คุณถามผมบ้างเพราะเมื่อกี้ผมถามคุณไปแล้วไงว่าถ้าในชีวิตจริงอ่ะจ
จอคนอย่างพี่อาร์จะคบต่อไหมเดี๋ยวคุณต้องถามผมกลับอ่าโอเคโอเคอ่าไม่เหมือนผมถามคุณคนเดียวไงได้งั้นถามเลยถามเลยว่าถามว่าถ้าสมมติฟอสเจออ่าสมมติมึงเจอน้องอาร์มแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยเอาแค่ EP 1นะเอาแค่ EP 1รู้สึกยังไงหมายถึงว่าถ้าสมมติตัวฟอสอ่ะเจอคนแบบน้องอาร์มอ่ะแบบไหนอ่ะใช่เรื่องอะไรในเรื่องนี้ใสรู้สึกว่าเนี่ยพี่จอมเข้ามาโอ้ยพี่จอมสวัสดีครับต่อถ้าสมมติฟอสตัวมึงเจอน้องอาร์มอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากคบหาสมาคมด้วยอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคนนิสัยประมาณนี้เป็นคนขี้วีนแบบนี้เป็นคนแบบว่าโวกเวกวายแบบเนี้ยจะยังคบต่อไหมจะยังอยากเอาตัวเข้าไปหาอยู่ไหมยังอยากแบบยังอยากคุยด้วยอยู่ถามในมุมของฟอร์ที่มองอาร์มใช่ไหมคือส่วนตัวฟอร์คือส่วนตัวอินเนอร์ผมอ่ะทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นคนแบบว่าถ้าใครมาพร้อมกันเราเรียกเพื่อนใครมาก่อนเราผมเรียกพี่ใครมาเด็กกว่าก็เป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าการที่อาร์มเป็นรุ่นน้องแล้วเข้ามาเรียกไอ้ฟอร์ว่าเฮ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะผมมาบอกทุกคนเสมอว่าเฮ้ยถ้าบุ๊กก็เคยเห็นใช่ไหมถ้าแบบว่าใครเป็นรุ่นน้องมาเรียกผมว่าไอ้ฟอสหรือว่าเรียกมึงอย่างเงี้ยผมยังงงอ่ะผมบอกไอ้เหี้ยมึงเด็กกว่ากูมึงก็ต้องเรียกกูว่าพี่นะเออใช่จำได้อยู่เพราะว่าช่วงที่เราถ่ายกันแรกๆอ่ะแล้วบทของอาร์มอ่ะต้องเรียกอาร์กว่ากูอ่ะจำได้เลยมันจะมีจังหวะที่ฟอสแบบเฮ้ยมึงเรียกกูแบบนี้หรอเออจำได้ปะแล้วผมก็บอกคุณว่าในซีรีส์นะแล้วผมก็บอกคุณว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของน้องอาร์มเขาน้องอาร์มคือเขาจะเรียกพี่อาร์คว่ากูกับพี่อาร์คสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะผมว่าผมอ่ะคบน้องอาร์มได้แต่ว่าผมต้องปรับลัทธิจูดมายด์เซตเขาก่อนว่ามึงไม่ได้เอ้ยแต่ว่าฟอร์ดอ่ะเอาจริงปะตัวมึงอ่ะเหมือนพี่อาร์คมากๆเลยนะเอาจริงปะนี่เวลาต้องมีสัมมาคารวะกันนิดนึงเออใช่ใช่พี่อาร์คนอย่างนั้นเออพี่อาร์คก็เป็นคนที่ฟิลแบบแต่ไม่รู้ว่าพี่อาร์คอ่ะเขาอยากให้น้องอาร์มอ่ะเรียกดีๆเพราะอะไรไงถูกป่ะอาจจะคนละอย่างกับของฟอร์ดป่ะอืมยังไงนะฮะคือพี่อาร์คอ่ะเขาก็อยากให้น้องอาร์มเรียกว่าเรียกดีๆถูกป่ะเรียกพี่อาร์คว่าพี่อาร์คไม่ได้เรียกกูมึงถูกป่ะอาจจะอยากให้เรียกอีกแบบใช่ไหมแต่ถ้ามองแบบฟอร์สอย่างเงี้ยที่มองอาร์มก็คงจะบอกเฮ้ยน้องอาร์มพี่ว่าเองเด็กกว่าพี่อ่ะเองต้องเรียกพี่ว่าพี่นะคงบอกอย่างนี้ก่อนแต่คือครบอะครบอยู่แล้วเพราะว่าอาร์มนิสัยดีไงถ้าดูจากเท่าที่เล่นด้วยกันมาคืออาร์มนิสัยดีครบได้เป็นคนน่ารักก็คงอาจต้องปรับไมซ์เซ็ตนิดเดียวอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นไหนเอาอย่างนี้ไหมเอาเราเอาเป็นแบบมุมมองคนดูไหมอยากถามมึงว่าเอ้ยอยากถามฟอสว่าถ้าเนี่ย3นาทีเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แล้วก่อนยังไงนะถ้าถามตัวฟอสเองนะถ้าสมมุติในมุมมองคนดูเลยนะในมุมมองฟอสเองเลยแล้วก็มองไปที่พี่อาร์คกับน้องอาร์มรู้สึกว่าในคนดูนะในฐานะคนดูนะดูนะที่รู้สึกว่าพี่อาร์คอ่ะเข้าหาน้องอาร์มถูกต้องไหมในการจะอยากรู้จักใครสักคนนึงคือเด็กๆอ่ะในฐานะคนดูผมก็เคยนะตอนเด็กหมายถึงว่าคือเด็กๆเราก็แบบว่าเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยเราก็แบบเราชอบใครเราก็ชอบไปแกล้งเขาอย่างเงี้ยเป็นนะครับยอมรับจริงๆเด็กๆนะเด็กๆแบบเด็กแบบอนุบาลเลยเลยเราก็คือเราก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะถูกปะเราต้องหาเรื่องแกล้งเขาแต่ว่ามันก็เด็กอ่ะก็เลยเข้าใจอาร์คก็เลยเข้าใจแต่เราแก้ด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยเราแก้ด้วยความเป็นห่วงนี่เอาจริงปะนี่รู้สึกว่า EP 2อ่ะทุกคนจะเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนติดตามไปถึง EP 3 EP 4อยากให้ดูผมอยากให้ทุกคนดูยันจบ24เลยนะครับผมใช่ EP 2อ่ะนี่จะรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น EP ที่เล่าเรื่องแล้วกันเล่าเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆของก็จะ
ทุกคนก็ยังจะได้เห็นแบบอาร์ตามตีกันอยู่แล้วแหละสองนาทีสองนาทีลุย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 ใช่แต่ว่า EP 3 EP 4จะรับรองว่าสุดยอดตาผมบ้างผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับแฟนๆทุกคนนะครับใครที่รอดูซีรีส์เรื่องนี้รับรองเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามจริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากมีครบทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นตลกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดดีทุกอย่างซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะเห็นความแบบใครที่กำลังแบบอยากได้ความหวานผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วบอกเลยว่า EP ต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปยังไงฟอร์สกับบุ๊กสองคนตรงนี้ก็ขอฝากซีรีส์ด้วยฝากแฮชแท็กอีกรอบนะ Perfect Trainer EP 2นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเพราะเราก็ต้องไปนั่งดูสดพร้อมทุกคนเหมือนกันเอ้ยจะดูผ่านไหนอ่ะพอดูยังไงอ่ะไออันนี้ถามจริงๆนะเพราะว่าดูในแอปไง GMM ในแอปเนี่ยจะดูในทีวีป่ะหรือว่าจะดูในวันดีอ๋อดูผ่านแอปฉันอยู่ข้างนอกเอ้ยแต่ว่ามันอ๋อแต่ดู YouTube มันก็จะดีเลย์กว่าถูกป่ะอืมเดี๋ยวดูในแอปโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วได้ครับฝากด้วยนะครับ Perfect Ten Liner EP 2นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ EP 2นะทุกคนใครดูแล้วชอบก็เข้ามารีแคปกันใน X นะไปแล้วบ๊ายบายบุ๊กเจอกันบ๊ายบายเพื่อนเจอกันบ๊ายบายครับ